รางวัลที่ได้รับนะครับก็มีเป็น Iconic Star ครับกับน้องมากแม่ครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับแล้วก็ทีมงาน Oneiverse หรือว่าคณะกรรมการทุกคนนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ร่วมช่วยกันโหวตลงคะแนนนะครับให้ผมได้รางวัล2รางวัลนี้มาครับน้องมากแม่คืออย่างรวมก็เก็บไว้ที่ตู้โชว์ที่บ้านครับคุณแม่เป็นคนเก็บไว้ให้ครับตั้งมีความเชื่อเรื่องแบบการเก็บรางวัลไม่ค่อยครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายมูเราจะเน้นแบบไปที่การกระทำของเรามากกว่าเราก็พยายามทำผลงานมาให้ดีที่สุดครับก็คือปีนี้จะมีแบบเป็นอะไรนะครับอะไรนะครับสายรับรางวัลอะไรต่อไปอะไรนะครับถ้าปีนี้จะมีเรื่องสายรับรางวัลอะไรต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดมีชื่อเข้าชิงรางวัลไหนก็นั่นแหละครับใช่ไหมครับตะกี้ถามนี้ใช่ไหมใช่ครับครับครับโอเคล่าสุดไปเปิดตัวต้องใหญ่มากค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่อง3ใช่ไหมครับใช่ครับก็พี่ทีมงานช่อง3ทุกคนครอบครัวช่อง3ทุกคนพี่แฟนคลับทุกคนก็ให้การต้อนรับดีมากๆครับฟีลเหมือนแบบไปส่งลูกเข้าโรงเรียนวันแรก